วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ในฟู้ดนะคะวันนี้นะคะแม่ในก็จะชวนเพื่อนๆทำบวชบัวลอยฟักทองค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเนื้อฟักทองของเรามีความมันเหนียวหนึบค่ะแล้วก็ตัวแป้งบัวลอยของเราก็มีความเหนียวอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราใช้ฟักทองที่นึ่งนะคะอยู่ที่100กรัมค่ะนำมาบดให้ละเอียดค่ะพอบดละเอียดแล้วใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป70กรัมแป้งมัน2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการนวดแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะพอเรานวดแป้งจนเนียนเข้ากันได้ดีแล้วจากนั้นเราก็นำแป้งนะคะมาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ตามชอบนะคะทำการต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วเราก็นำบัวลอยของเรานะคะลงไปต้มให้สุกค่ะพอบัวลอยของเราสุกนะคะมันจะลอยน้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็จะต้มต่ออีกนะคะประมาณ 3-4 นาทีเสร็จแล้วเราก็ตักบัวลอยของเรามาพักในน้ำเย็นได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราใช้กะทิอยู่ที่500 ml ใบเตยมัด4ใบค่ะใส่ฟักทองหั่นเป็นชิ้นนะคะอยู่ที่500กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยฟักทองเราก็เอาเปลือกออกเล็กน้อยนะคะต้มพอให้เดือดค่ะเมื่อกะทิของเราเดือดเรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่120กรัมและน้ำตาลมะพร้าว60กรัมค่ะความหวานเราก็สามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะคะตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาเราก็จะต้มนะคะพอให้ฟักทองของเราสุกค่ะเมื่อฟักทองของเราสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่บัวลอยที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็นำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบวชบัวลอยฟักทองของแม่เนยค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะฟักทองมีความมันเหนียวหนึบมากๆเลยค่ะหอมหวานมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ